เต๋าทีวีพูนเผยอีกสรุปมอม้าพยังเดียวดาราแต่เป็นระดับนางเอกเป็นประเด็นร้อนแรงหลายหลายคนก็ยงว่าเป็นคู่ของอ้ำพัชราภาและก็แฟนหนุ่มไฮโซพกหลังจากที่เกิดกระแสข่าวลือว่าเลิกรากันต้อนรับปีใหม่หลังจากที่ไร้เงาไฮโซพกปาร์ตี้ปีใหม่กับนางเอกสาวและก็ไม่มีการลงรูปคู่กันอีกด้วยหลังจากที่เต๋าทีวีพูนได้โพสต์คำบ้ายในไอจีติดๆกันแบบรัวๆจนทำให้คนยงข่าวลือกันเลิกราของสาวอ้ำและก็ไฮโซพกต่างก็สงสัยว่าใครเป็นดาราสาวมอม้าปาดหน้าผู้นางเอกสาวดังคิดไม่ออกจริงๆนะคะและล่าสุดเต๋าทวีพูนก็ได้โพสต์อีกหนึ่งข้อความตอกย้ำเผาเข้ามาอีกระบุไว้ว่าสรุปมอม้าพยังเดียวไม่ใช่ดาราแต่เป็นระดับนางเอกจบข่าวนะคะแถมยังเผยอีกว่าเหตุเกิดจากความเหงาและก็ความหนาวที่พาไปเรียกได้ว่างานนี้จะเป็นใครและก็เกี่ยวข้องกับข่าวลือการเลิกราของสาวอ้ำกับไฮโซพกหรือไม่ก็ต้องรอฟังแต่ปากของเจ้าตัวอีกทีนะจ๊ะ